สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆทุกคนค่ะพบกับครูปูในรายการภาษาไทยไม่จำกัดรายการที่จะพาน้องๆไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเพราะภาษาไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหนังสือหรือในห้องเรียนเท่านั้นแต่ภาษาไทยอยู่รอบๆตัวเราค่ะและในวันนี้ครูปูจะพาน้องๆไปเที่ยวจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวที่40และเป็นอักษรสูงนั่นก็คือตัวสอค่ะแต่จะเป็นจังหวัดอะไรนั้นครูปูบอกใบ้ให้ว่าเป็นจังหวัดที่มีวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารมีทุ่งดอกทานตะวันและมีกะหรี่ปั๊บคำตอบก็คือจังหวัดสระบุรีค่ะน้องๆคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับจังหวัดสระบุรีวันนี้ครูปูมีคำใหม่จากพจนานุกรมคำใหม่ของราชบัณฑิตยสภาซึ่งบางคำเป็นคำที่มีใช้เดิมอยู่แล้วแต่นำมาสื่อสารในความหมายใหม่หรือบางคำเป็นคำที่บัญญัติขึ้นมาใหม่ค่ะวันนี้เป็นคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะสอเสือนั่นก็คือคำว่าเสียของค่ะเสียของใช้เป็นคำกริยามีความหมายว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างที่ควรจะเป็นเช่นอุตส่าห์ซื้อเครื่องออกกำลังกายมาแต่กลับนำไปใช้ตากผ้าเสียของหมดค่ะน้องๆคะวันนี้ครูปูจะพาน้องๆมาเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับจังหวัดสระบุรีค่ะครูปูจะพาน้องๆไปรู้จักดอกข้าวพรรษาซึ่งเป็นดอกไม้ที่นำมาใช้ตักบาตรดอกไม้ในช่วงเทศกาลข้าวพรรษาของจังหวัดสระบุรีค่ะแต่เช่นเดิมนะคะครูปูมีคำถาม3ข้อมาเป็นเป้าหมายในการดูและฟังเรามาดูคำถามด้วยกันเลยค่ะคำถามข้อที่1ดอกข้าวพรรษาจะออกดอกในช่วงเดือนใดคำถามข้อที่2ชื่อดอกข้าวพรรษามีที่มาจากอะไรและคำถามข้อที่3ดอกข้าวพรรษามีชื่อเรียกอีกชื่อว่าอะไรน้องๆคะตั้งใจดูและฟังเราจะไปหาคำตอบด้วยกันในรายการทุกทิศทั่วไทยค่ะปีนี้ที่สระบุรีเนี่ยงดจัดงานตักบาตรดอกไม้เนื่องในวันเข้าพรรษานะครับอย่างปกติแล้วเนี่ยดอกไม้ที่ชาวบ้านเขาจะนิยมในประเพณีนี้ก็คือดอกข้าวพรรษาแบบที่ผมถือในมือครับอันนี้เรียกว่าขาวจัมโบ้ครับสวยมากๆเลยแล้วก็อีกไม่กี่วันจะถึงวันเข้าพรรษาแล้วผมก็เลยมาคุยกับชาวบ้านซะหน่อยครับว่าเขายังปลูกกันได้อยู่หรือเปล่าแล้วก็ขายดีไหมในช่วงนี้รวมถึงที่นี่เนี่ยก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องของวิชาเกษตรด้วยครับเป็นดอกไม้ที่ผลิดอกอวดความงามเป็นช่อระยะในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคมที่เป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาจึงได้ชื่อดอกข้าวพรรษาไว้เป็นนามมงคลหรืออีกชื่อคือหงเหินเพราะลักษณะดอกและเกสรคล้ายหงกำลังโผบินสมัยก่อนดอกข้าวพรรษาพบเต็มเชิงเขาในอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีแทบไม่ต้องซื้อขายกันเลยเมื่อถึงเทศกาลประเพณีตักบาตรดอกไม้ชาวบ้านก็นิยมตัดไปถวายพระแต่ต่อมาเมื่อประเพณีนี้ได้รับการส่งเสริมเป็นการท่องเที่ยวจึงขยายจากการตักบาตร1วันเป็น3วันดอกข้าวพรรษาจึงถูกเก็บไปแทบไม่มีเหลือทีนี้ก็จะมีชาวบ้านนะคะขึ้นไปเก็บดอกข้าวพรรษานำมาขายให้กับนักท่องเที่ยวจนทุกวันนี้ไม่มีแล้วค่ะไม่มีดอกข้าวพรรษาจากที่เคยขึ้นเยอะมากมายเนี่ยทุกวันนี้ไม่มีแล้วพี่ก็เลยไปซื้อที่เขาเอามาขายแล้วพี่ก็เอามาปลูกก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆจนเกิดหลากหลายสายพันธุ์มาแบบนี้ค่ะพี่วันเพ็ญทำสวนดอกข้าวพรรษามากกว่า10ปีแล้วครับใช้การผสมเกสรตามธรรมชาติจนได้สีดอกที่หลากหลายแปลงตรงนี้เนี่ยผมเห็นดอกมันมีหลายสีเต็มเลยพี่วันเพ็ญทำไมอันนี้เราถึงเอามาปลูกรวมๆกันล่ะพี่เราไม่แยกสีแยกอะไรไว้หรอครับที่เอามารวมผสมกันอย่างนี้ก็คือเราต้องการให้แมลงมาช่วยผสมอะค่ะเขาเรียกว่าผสมแบบเปิดครับพอหลังจากที่แมลงเขาผสมแล้วก็จะเกิดเม็ดก็จะตกลงไปในพื้นเนี่ยค่ะปีต่อมาก็จะขึ้นเป็นต้นใหม่
อาจจะขึ้นมาสวยหรือไม่สวยก็ได้พอเราได้ตัวสวยๆแล้วก็เก็บมาเอามาเป็นว่าพันธุ์ต่อไปอะอันนี้เป็นแบบผสมแบบเปิดแบบนี้เท่ากับว่าเราก็จะได้ลุ้นได้ว่าพอผสมแล้วเนี่ยจะได้สีอะไรออกมาจะดีจะสมบูรณ์ไหมแบบนี้ใช่ค่ะแล้วพวกแมลงที่มาผสมพันธุ์อันนี้มันเป็นแมลงพันธุ์ไหนบางทีก็มีผึ้งมีแมลงอีกอย่างนึงไม่แน่ใจก็เป็นเขาเรียกอะไรที่จะมีงวงๆค่ะตัวใหญ่หน่อยนึงมันจะลักษณะเหมือนนกฮัมมิงเบิร์ดพี่เรียกนกฮัมมิงเบิร์ดแต่ความจริงมันไม่ใช่หรอกก็จะเป็นแมลงชนิดนึงแหละเขาก็จะมาผสมส่วนมากก็จะมาช่วงเช้ากับช่วงเย็นค่ะผสมให้เกิดแต่ถ้าช่วงแล้งๆเนี่ยเขาไม่ค่อยจะติดเมล็ดถ้าฝนชุกๆหน่อยเนี่ยจะติดเมล็ดดีมากเลยค่ะเดี๋ยวดูอันนี้บ้างนะครับอันนี้วิธีการผสมพันธุ์ผมเห็นมีกระป๋อเมล็ดอยู่แบบนี้แล้วเมล็ดเนี่ยใช้เพาะพันธุ์ได้โดยตรงเลยไหมครับพี่ได้ค่ะนั้นถ้าเขาแก่แล้วก็จะเขาจะตกลงตำเนี่ยตำดินเนี่ยค่ะครับพอขึ้นฤดูฝนมาเขาก็จะขึ้นเป็นต้นอ่อนเนี่ยแบบนี้ค่ะมีเป็นต้นที่ขึ้นจากเมล็ดค่ะเขาจะอาจจะเหมือนต้นนี้หรือไม่เหมือนก็ได้ครับเราก็ต้องดูอีกทีนึงเวลาที่เขาออกดอกแล้วอย่างนี้ถ้าเทียบกันอันนี้เป็นแบบเพาะพันธุ์โดยใช้เมล็ดกับเมื่อกี้แปลงนู้นเป็นเกสรผลที่ได้อะไรมันต่างกันไหมครับพี่ก็จะเป็นหลากหลายค่ะก็จะมีหลากหลายมีพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาทุกปีซึ่งอาจจะสวยหรือไม่สวยก็ได้ครับแต่มันก็จะหลากหลายขึ้นให้เราหลากหลายขึ้นถ้าเขาผสมตามที่เขาผสมนะคะเกสรเขาจะจับคู่พ่อกับแม่ซึ่งอันนั้นมันยากแล้วมันเล็กมากไงเราผสมไม่ได้มองไม่เห็นมองไม่เห็นแล้วเราเยอะๆมองไม่เห็นแล้วเลยก็ต้องปล่อยให้แมลงเขาช่วยผสมตามธรรมชาติตามธรรมชาติเมื่อได้สีและลักษณะดอกที่สมบูรณ์พี่วันเพ็ญจึงคัดเก็บไว้เพื่อเป็นแม่พันธุ์ไว้เพาะออกมาได้ต้นใหม่ที่ตรงกับต้นแม่เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการทุกทิศทั่วไทยเราก็ได้ไปรู้จักดอกข้าวพรรษาแล้วนะคะซึ่งเป็นดอกไม้อีกชนิดหนึ่งที่มีความสวยงามมากๆและมีชื่อเดียวกับเทศกาลข้าวพรรษาด้วยค่ะน้องๆคะและจากคำถาม3ข้อได้คำตอบกันไหมคะเรามาดูเฉลยด้วยกันเลยค่ะคำถามข้อที่1ดอกข้าวพรรษาจะออกดอกในช่วงเดือนใดคำตอบก็คือจะออกดอกในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมค่ะคำถามข้อที่2ชื่อดอกข้าวพรรษามีที่มาจากอะไรคำตอบก็คือมีที่มาจากดอกไม้ชนิดนี้จะออกดอกในช่วงข้าวพรรษานั่นก็คือช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมค่ะและคำถามข้อที่3ดอกข้าวพรรษามีชื่อเรียกอีกชื่อว่าอะไรคำตอบก็คือมีชื่อเรียกว่าดอกหงเหินค่ะเพราะลักษณะของดอกและเกสรคล้ายกับหงที่กำลังจะโผล่บินนั่นเองค่ะน้องๆคะดอกข้าวพรรษามีชื่อเรียกอีกชื่อว่าดอกหงเหินเพราะมีลักษณะของดอกและเกสรคล้ายกับหงกำลังโผบินค่ะและในภาษาไทยของเราก็มีโวหารภาพพจน์ที่ใช้เปรียบเทียบสิ่งหนึ่งว่าเหมือนสิ่งหนึ่งเราจะเรียกว่าอุปมาค่ะอุปมาคือการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเหมือนสิ่งหนึ่งโดยของทั้งสองสิ่งนั้นจะต้องมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันแต่มีลักษณะเด่นร่วมกันโดยจะมีคำเปรียบได้แก่คำว่าเหมือนราวดุจดั่งปานเฉกเช่นตัวอย่างเช่นผิวขาวราวสำลีหรือซนเหมือนลิงค่ะตัวอย่างการใช้โวหารภาพพจน์อุปมาในวรรณคดีไทยเช่นเพียรทองงามดั่งทองไม่เหมือนน้องห่มตาดพรายในวรรคนี้นะคะมาจากวรรณคดีเรื่องกาเพเรือของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศชัยเชษฐสุริยวงศ์ซึ่งเปรียบเทียบปลาตะเพียนว่างามเหมือนกับทองปลาตะเพียนเป็นสัตว์ส่วนทองเป็นโลหะมีค่าทั้งสองสิ่งนี้มีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันแต่มีจุดเด่นร่วมกันคือมีความสวยงามและมีสีเหลืองอร่ามนั่นเองค่ะส่วนภาพพจน์อุปลักษณ์คือการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งโดยจะใช้คำเปรียบว่าเป็นหรือคือหรือในบางครั้งอาจจะไม่มีคำเปรียบก็ได้ค่ะตัวอย่างเช่นลูกเป็นแก้วตาดวงใจหรือปัญญาคืออาวุธค่ะ
ตัวอย่างการใช้ภาพพจน์อุปลักษณ์ในวรรณคดีไทยเช่นโอ้เจ้าดวงสุริยันจันทราของแม่เอ๋ยมาจากวรรณคดีเรื่องร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกกันมัตซีที่เปรียบกันหาและชาลีเป็นดวงสุริยันก็คือเป็นพระอาทิตย์และเป็นดวงจันทรานั่นก็คือเป็นพระจันทร์นั่นเองค่ะและเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจเรื่องภาพพจน์อุปมาและอุปลักษณ์ครูปูมีข้อความมาให้น้องๆวิเคราะห์ว่ามีการใช้ภาพพจน์อุปมาหรืออุปลักษณ์เรามาดูข้อความด้วยกันเลยค่ะข้อที่1ชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติน้องๆคะมีการใช้ภาพพจน์อุปมาหรืออุปลักษณ์คะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คืออุปลักษณ์ค่ะเปรียบสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งและมีคำเปรียบคือคำว่าเป็นค่ะข้อที่2เธอร้องเพลงไพเราะราวกับเสียงนกร้องน้องๆคะมีการใช้ภาพพจน์อุปมาหรืออุปลักษณ์คะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คืออุปมาค่ะเปรียบสิ่งหนึ่งเหมือนสิ่งหนึ่งและมีคำเปรียบคือคำว่าราวค่ะและข้อที่3ครูคือแม่พิมพ์ของชาติน้องๆคะมีการใช้ภาพพจน์อุปมาหรืออุปลักษณ์คะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คืออุปลักษณ์ค่ะและมีคำเปรียบคือคำว่าคือนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆตอบกันถูกต้องไหมคะเราก็ได้ไปรู้จักภาพพจน์อุปมาและอุปลักษณ์กันมาแล้วนะคะหลักการจำนะคะอุปมาเปรียบเหมือนส่วนอุปลักษณ์เปรียบเป็นค่ะและตอนนี้นะคะครูปูก็จะพาน้องๆไปเที่ยวที่อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นอำเภอที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับประเพณีการแข่งเรือยาวพาทอแล้วก็ข้าวสารค่ะเราจะไปดูด้วยกันในรายการยินดีที่ได้รู้จักค่ะยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้ครับเรากลับมาที่จังหวัดสระบุรีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับห่างจากอำเภอเมืองสระบุรีเพียงแค่7กิโลเมตรมาอีกอำเภอหนึ่งนั่นก็คืออำเภอเสาให้นั่นเองนะครับเขาบอกว่าอำเภอนี้ที่มาของชื่ออำเภอน่าจะมาจากภาษาญี่ปุ่นนะฮะเสาให้ใช่ไหมอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะฮะเสาให้เนี่ยนะครับไม่รู้ที่มายังไงแต่แน่ๆที่อำเภอนี้มีของดังอย่างข้าวพันเสาให้นั่นเองแน่นอนละครับว่ามีข้าวเป็นชื่อดังของอำเภอนี้ผู้คนส่วนใหญ่ในอำเภอยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับมาดูกันละกันครับว่าความสุขความทุกข์ของพวกเขาจะเป็นยังไงติดตามพี่ดีในยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้กับเสาให้ครับผมตรงนี้เป็นศูนย์แข่งเรือยาวประเพณีนะครับเป็นประเพณีที่คนจะมาแข่งเรือยาวกันตรงแม่น้ำป่าสักชลสิทธิ์แห่งนี้มันเท่จริงเลยเบิร์กนี้เหมือนเดินในเมืองคาวบอยแต่เป็นคาวบอยแบบไทยฮะคิดว่าจะหลบดีไม่หลบดีใช่ไหมลูกเอ้ยเมื่อกี้เห็นร้านกาแฟแล้วร้านนี้แหละกาแฟขายปะครับเอาชาเย็นครับสวัสดีครับป้าอะไรนะครับไทย PBS ใช่ครับไทย PBS ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยคั่วขายเลยนะคั่วใส่มอสเต้เรียกทำจ้ะอ๋อคั่วเองเลยเหรอครับขอลองหน่อยได้ไหมครับก็เหมือนคั่วกาแฟอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ไหมครับกาแฟก็คั่วบนอย่างเงี้ยใช่ๆแล้วพอได้ความร้อนเต็มที่ก็ต้องมาใส่ที่ร่อนที่ร่อนใช่ไหมครับขอบคุณค่ะบ้านนี้อยู่มากี่ปีแล้วครับบ้านนี้บ้านนี้ก็ร้อยกว่าปีร้อยคนนี่คือ3 4รุ่นแล้วค่ะ3 4รุ่นใช่ค่ะพี่เป็นลูกหลานบ้านนี้ป่ะครับใช่เป็นสะพายเป็นสะพายอ๋อแสดงว่าพี่คนที่ถูสังกะสีเมื่อกี้คือเจ้าของบ้านใครร้องใครเป็นนักร้องกันเนี่ยหลานช
อบมากเลยนะเด็กๆเนี่ยไอไม้อย่างเงี้ยครับผมชอบมากเลยเมียมีเมียพี่ต้องมาต้องมาถ้าเมียไม่มาเพราะว่าเมียไม่มีแล้วก่อนที่มาอยู่ที่นี่ก่อนมาเป็นสะพายบ้านนี้พี่เป็นคนที่ไหนครับอยู่กรุงเทพค่ะเอาเป็นคนกรุงเทพค่ะยังไงถึงมาหลงเสน่ห์คนสาวให้ได้เปล่าก็เจอก็มาอยู่ที่นี่ชอบไหมครับไม่ชอบไม่ชอบสาวให้หรือไม่ชอบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ชอบสาวให้คือเคยอยู่กรุงเทพแล้วมันคึกคืนไงอยู่นี่มันเงียบๆแต่ก็ปรับตัวไม่ชอบแต่อยู่มากี่ปีแล้วครับ21ชินแล้วสิ21ชินตอนแรกๆเหงาไงเพราะว่าเคยอยู่แบบว่าคึกคืนใช่แก่ใช่ทีนี้พอมันอยู่สบายๆแบบนี้มันมีเสน่ห์อะไรที่ชอบมากกว่าไหมคือคุยดีกว่าแน่ๆใช่ใช่เราคุยได้ทุกบ้านไงเรารู้จักหมดถ้ากรุงเทพเราจะไม่ค่อยรู้จักใช่ไหมตอนที่เรายังไม่รู้จักอ่ะเรามาเป็นเขาเรียกว่าอะไรคนต่างถิ่นมาใหม่อย่างเงี้ยมันทำความรู้จักยากไหมไม่ยากนะคุยเขาคุยทุกคนแหละก็เหมือนผมอย่างเงี้ยมาใหม่ใช่ เราเป็นแม่ค้าเนี่ยคุยง่ายกว่าลูกค้าไงเพราะว่ามันมีปฏิสัมพันธ์กันอยู่แล้วแม่ค้ากับลูกค้าอย่างเงี้ยเราก็คุยอ่ะแล้วพี่ชื่ออะไรครับชื่อกวางพี่กวางผมเปิร์นะครับสวัสดีค่ะได้รู้จักนะครับแล้วป้าป้านี่แม่พี่ชื่อยายนิดแม่แท้ๆเหรอใช่เอาคุณแม่ย้ายมาอยู่ด้วยใช่ยายนิดช่วยแม่ชวนแม่ชวนแม่มาอยู่ด้วยแล้วคุณป้านิดมีลูกกี่คนครับอีกคนนึงอยู่ไหนจ๊ะอยู่กรุงเทพมาอยู่กับลูกสาวคนโตเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการยินดีที่ได้รู้จักเราก็ได้ไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านที่อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีกันมาแล้วนะคะและในสำนวนไทยก็มีสำนวนที่มีคำว่าเสาวันนี้ครูปูจะพาน้องๆไปรู้จักสำนวนรักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาค่ะสำนวนรักดีหามจั่วรักชั่วหามเสามีความหมายว่าไฟดีก็จะมีแต่ความสุขความเจริญส่วนไฟชั่วก็จะได้รับความยากลำบากค่ะผู้ใดที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนทำแต่สิ่งดีงามก็จะพบเจอความสุขความเจริญในหน้าที่การงานตรงกันข้ามนะคะผู้ใดที่ไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนทำแต่สิ่งชั่วร้ายก็จะพบเจอแต่ความยากลำบากค่ะคำว่าจั่วของสำนวนนี้หมายถึงจั่วของบ้านเรือนไทยค่ะซึ่งมีลักษณะเป็นแผงไม้รูปสามเหลี่ยมใช้ประกบปิดส่วนหัวและท้ายของหลังคาซึ่งจะมีน้ำหนักเบากว่าเสาซึ่งก็คือเสาของเรือนไทยที่เป็นท่อนไม้ขนาดใหญ่ยาวและมีน้ำหนักมากดังนั้นหามจั่วจึงเบากว่าหามเสานั่นเองค่ะน้องๆคะเราก็ได้ไปรู้จักสำนวนรักดีหามจั่วรักชั่วหามเสากันมาแล้วนะคะและในช่วงฝึกทำข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทยวันนี้เป็นเรื่องการอ่านวิเคราะห์ข้อความค่ะเราจะมาดูข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปี2563ด้วยกันเลยค่ะจงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามปากกาลูกลื่นมือทองเส้นใหญ่คมชัดแห้งไวไม่เลอะเทอะน้ำหมึกสม่ำเสมอจนหยดสุดท้ายเขียนได้ลื่นไหลความคิดโลดแล่นฉับไวไม่ติดขัดราคาเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นข้อความใดในโฆษณานี้น่าเชื่อถือ 1. น้ำหมึกสม่ำเสมอจนหยดสุดท้าย 2. เส้นใหญ่คมชัดแห้งไวไม่เลอะเทอะ 3. ราคาเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้น 4. เขียนได้ลื่นไหลความคิดโลดแล่นฉับไวไม่ติดขัดน้องๆคะข้อความใดน่าเชื่อถือคะหลักการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโฆษณาเราจะดูจากข้อเท็จจริงคือข้อมูลจริงของสินค้าไม่ได้ดูแค่สารที่ใช้น้มน้าวใจซึ่งอาจจะเป็นการโฆษณาเกินจริงซึ่งจาก4ตัวเลือกนี้มีตัวเลือกเดียวที่บอกข้อมูลสินค้าโดยไม่มีการโฆษณาอื่นๆที่เกินจริงนั่นก็คือข้อ3ราคาเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นส่วนข้ออื่นๆเป็นการเขียนเพื่อน้มน้าวใจและแฝงการโฆษณาเกินจริงเช่นเขียนได้ลื่นไหลความคิดโลดแล่นฉับไวไม่ติดขัดดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่3ค่ะตอบกันถูกไหมคะน้องๆเราก็ได้ไปลองฝึกทำข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทยกันมาแล้วนะคะและตอนนี้ครูปูก็จะพาน้องๆไปรู้จักกับชาวลาเวียงที่อำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีเราจะไปดูด้วยกันในรายการคนสู้โรคค่ะ
จะพามาเรียนรู้วัฒนธรรมลาวเวียงผ่านการท่องเที่ยวชุมชนกับคุณสายชนพะเยาน้อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณตาครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยคุณสายชนนี่เป็นคนที่นี่เลยหรือเปล่าที่นี่อำเภอหนองแซงตำบลหนองควายโซจังหวัดสระบุรีเป็นคนลาวเวียงด้วยมีเชื้อสายลาวเวียงลาวเวียงนี่คือลาวเวียงจันทร์ลาวเวียงจันทร์ซึ่งลาวเวียงเนี่ยก็มีภูมิปัญญาต่างๆมีเอกลักษณ์มีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองธรรมดาอยู่แล้วถ้ามันมีเชื้อชาติมีกลุ่มก้อนมาไม่ว่าจะอย่างน้อยเห็นบอกภาษาลาวเนี่ยคล้ายๆภาษาอีสานเนี่ยหรือจะเป็นพาอาการใส่เสื้อผ้าเราจะชอบสีสดๆแบบที่ตักใส่อยู่นี่ชอบสีสดสีเข้มกันเป็นลาวดำเนี่ยทีนี้ลาวหนองแซงเนี่ยเราก็เรียกตัวเองว่าลาวสบายดำเนี่ยลาวสบายดำคือนี่เสื้อผ้าสีสดสีส้มแล้วก็ใส่สบายสีดำแบบนี้เลยนะคะลาวเวียงบางทีเขาก็เรียกตัวเองว่าลาวหลวงที่ใช้หน้าบางทีเขาก็เรียกว่าลาวเงี้ยตั้งชื่อเองใช่ไหมเหมือนเป็นกลุ่มของตัวเองอย่างเงี้ยนะก็อยู่กันติดกันมาเป็นภาษาเป็นเสื้อผ้าอาหารการกินสำคัญเลยอาหารการกินก็คือเราจะกินอาหารอย่างเช่นลาบปูเนี่ยลาบปูไม่เคยได้ยินเลยวันนี้จะได้กินไหมคะมีเดี๋ยวต้องไปดูชาวบ้านเขาเอามาหรือจะเป็นอาหารพื้นบ้านนะเช่นปิ้งปลาก็เป็นธรรมดาคล้ายๆกันที่พิเศษที่นี่ก็คือตังเมลาวตังเมลาวเวียงก็คือตังมันก็มันแทบจะสูญหายไปหมดแล้วทำจากอ้อยทำจากอ้อยด้วยเดี๋ยวพาไปดูกันอ้อยก็ปลูกที่นี่แล้วอ้อยก็มาเป็นเครื่องในผสมอาหารของคนลาวเนี่ยก็คงจะไม่ว่าจะเป็นส้มตำเนี่ยแต่ก่อนไม่มีน้ำตาลทรายเขาก็ใช้น้ำอ้อยเนี่ยรสชาติก็จะแตกต่างมะนาวก็ไม่มีที่นี่มะนาวต้นนู้นสูง20เมตรที่คือต้นมะสังค่ะต้นสูงมากต้นมะสังแล้วลูกมันเนี่ยเปรี้ยวแล้วก็ลึกซึ้งกว่ามะนาวคือมีความรสชาติครบรสเดี๋ยวได้เห็นนะค่ะตั้งเมเนี่ยสาวกันเนี่ยอันนี้เป็นเอกลักษณ์เลยแล้วเราลื้อฟื้นขึ้นมาจริงสาวคือดึงพอมันเหนียวเหนียบปุ๊บเราก็เอาคล้องใส่ตะปูที่ตีไว้ที่เสาบ้านแต่ก่อนนั้นเด็กๆแม่ก็ให้ดึงแล้วเป็นขนมท็อปปี้นั่นเองกินกับถั่วหวานมันอร่อยโอ้โหเดี๋ยวได้ชิมกันวันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มากับวัฒนธรรมก็คือภาษาการแต่งกายรวมถึงอาหารที่ว่านี่นะฮะในพื้นที่ตลาดหลวงพ่อตรงนี้ค่ะเรียกว่าลาวเวียงเนี่ยมีเอกลักษณ์หลากหลายมากๆทีนี้เราเริ่มรวบรวมมาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเป้าหมายเนี่ยมีเป้าหมายยังไงบ้างคะการเรียนรู้วัฒนธรรมก็คือการรู้อดีตก็ทำให้เรารู้จักตัวเองเราบางทีเราเรียกว่าพิพิธภัณฑ์รู้จักตนเองว่าเรามาอย่างเงี้ยบางทีไปเป็นสามัญกรุงเทพเราก็ไปวุ่นวายแต่กลับมาเอ้ยอะไรเนี่ยนี่คือเสื่อศาสตร์ใบเดียวที่เราเคยนอนบ้านเราคือเสาไม่หมอนรถไฟเฮ้ยนี่เรากินขนมไม่เห็นต้องอารมณ์เสียเลยเรารอทั้งวันเลยนะเรารอทั้งวันที่จะกินตังเมเนี่ยแต่เราไปร้านสะดวกซื้อเนี่ยพอไม่ได้ยังใจหรือช้าหน่อยเราทำไมเราฟูมไฟพอมันดูพิพิธภัณฑ์รวบรวมตรงนี้มันทำให้เราเรียกสำนึกเรียกว่าพิพิธภัณฑ์เรียกสำนึกหรือตรงที่เป็นตลาดลงขั้วเนี่ยเราก็จะเรียกว่าพิพิธภัณฑ์มีชีวิตไม่ใช่รถเข็นแต่ที่เราเคยกินในตลาดมาจอดทิ้งไว้แต่เราให้ชงกันจริงๆแค่ฟังก็สนุกสนานแล้วนะคะแต่ฟังอย่างเดียวไม่รู้รสค่ะเดี๋ยวพาไปชมไปชิมกันค่ะตามไปเลยค่ะเชิญครับขนมข้าวโป่งนะคะนี่เป็นขนมของลาวเวียงเหมือนกันนะจริงๆถ้ามาทางภาคอีสานบ้านเราก็สามารถหากินได้แต่เดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างหายากแล้วใช่ไหมคะหายากเป็นขนมโบราณเลยค่ะทำยากด้วยค่ะมันไม่กลมอ่ะ นี่ได้แล้วข้าวเกรียบว่าวค่ะรับรองว่ากรอบมากค่ะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของลาวเวียงนะคะตอนนี้ค่ะเราจะมาบอกวิธีการทำลาบหมูลาวเวียงค่ะลาบหมูลาวเวียงจากคุณจ๋าค่ะคุณจ๋าคะลาบหมูลาวเวียงเนี่ยถือว่าเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวลาวเวียงเลยใช่ไหมคะค่ะต้องบอกว่าเป็นอาหารพื้นถิ่นของชาวลาวเวียงค่ะเพราะว่าเอกลักษณ์เนี่ยมันจะอยู่ที่เครื่องลาบค่ะเครื่องลาบก็จะเป็นสมุนไพรประจำเลยนะคะแล้วก็จะมีข่าตะไคร้นะคะซึ่งนำมาโขลกคั่วนะคะจะทำให้รสชาติส่งกลิ่นหอมและจุดที่เป็นไฮไลท์ของอาหารลาวเวียงนั่นก็คือเอกลักษณ์ค่ะในเรื่องของการใช้น้ำปลานั่นเองอันนี้เป็นเครื่องราบนะคะอันนี้เป็นเครื่องราบเลยก็จะเป็นการหอมแดงกระเทียมข่าตะไคร้นะคะคั่วแล้วก็โขลกแบบนี้เลยนี่เป็นเครื่องราบนี่เลยส่วนผสมค่ะนี่เลยค่ะจุดสำคัญของเราคือหัวใจของเครื่องราบเลยนะคะนั่นก็คือน้ำปลานั่นเองเด่นตรงที่ว่าเป็นปลาเป็นปลาหมักปีที่ใช้ค่ะ
ลำอะค่ะในการหมักเพราะฉะนั้นรสชาติกลิ่นหอมแล้วที่สำคัญต้องหมักข้ามปีค่ะถึงจะนำมาประกอบอาหารได้เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการคนสู้โรคเราก็ได้ไปรู้จักอาหารถิ่นของชาวลาเวียงที่อำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีกันมาแล้วนะคะและตอนนี้ครูปูก็อยากจะชวนน้องๆมาฝึกเขียนและใช้คำไทยให้ถูกต้องในข้อความนี้ค่ะชาวลาเวียงมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจใส่สบายสีดำและกินตังเมลาวอีกครั้งนะคะชาวลาเวียงมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจใส่สบายสีดำและกินตังเมลาวน้องๆคะเขียนสะกดอย่างไรคะคำแรกวัฒนธรรมวัดเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือวอแหวนไม่หันอากาศทอพุทเท่าค่ะคำที่สองสบายเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือสอเสือสระไอไม้มาลายบอใบไม้ค่ะและคำที่สามตังเมตังเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือต่อเต่าไม่หันอากาศงองูค่ะเติมกันถูกต้องไหมคะน้องๆเมื่อเรารู้วิธีการเขียนสะกดที่ถูกต้องแล้วเรามาดูความหมายของแต่ละคำด้วยกันเลยค่ะคำแรกคำว่าวัฒนธรรมมีความหมายว่าวิถีชีวิตของหมู่คณะคำที่สองคำว่าสบายมีความหมายว่าผ้าแถบหรือผ้าคาดอกของผู้หญิงและคำสุดท้ายคำว่าตังเมมีความหมายว่าน้ำตาลหรือน้ำอ้อยที่เคี่ยวจนเหนียวค่ะน้องๆคะเมื่อเรารู้ความหมายแล้วอย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกต้องนะคะวันนี้เราก็ได้ไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับจังหวัดสระบุรีกันมาแล้วนะคะน้องๆคะเห็นไหมคะว่าภาษาไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหนังสือหรือในห้องเรียนเท่านั้นแต่ภาษาไทยอยู่รอบๆตัวเราค่ะมาเรียนรู้และเก่งภาษาไทยไปด้วยกันในรายการภาษาไทยไม่จำกัดพบกับครูปูได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ